คนคนคนไปเข้าที่ลมพลต้นไม้ใหญ่บริเวณถังงานหมดตั้งเอาเอ้ยเข้าสุกเข้าเอ้ยเข้าสุกต้องกินกันทุกบ้านทุกฐานดินต้องกินกันทุกบ้านทุกฐานดินไป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 แล้วแข้งด้วยว่าหม้อเลยว่าหม้อเลยคุณเสียแล้วไม่ต้องกินได้เอาเร็วๆๆเอาอย่าช่วยนะสายทับมันให้หมดเฉลยก็จำลองว่าหน่วยของเราถูกจับถูกควบคุมตัวสิ่งแรกก็คือมีสติควบคุมอารมณ์มีสมาธินะครับประมาณสถานการณ์ตลอดถ้าเราเป็นเฉลยแล้วก็จำลองว่าเราอาจจะโดนทรมานในหลายรูปแบบเพื่อให้เราคลายความลับในหลายๆอย่างที่ฝ่ายตรงข้ามต้องการนะครับอย่างเช่นภารกิจคืออะไรนะครับซึ่งเราตอบไม่ได้ครับจริงๆสิ่งตอบได้ก็มียศชื่อสกุลหมายเลขประจำตัววันเดือนปีเกิดนะครับตอบได้แค่นั้นเฮ้ยบอกมาใครโอกาสแล้วบอกมาจอยเพื่อนถึงตายก่อนใช่ไหมฮะต้องทรมานกันก่อนใช่ไหมถึงจะบอกกันทรมา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 นทรการทรมานก็แบ่งเป็นหลักๆเกี่ยวกับการทรมานทางด้านร่างกายนะครับโดยใช้ความร้อนความเจ็บบ้างการอาจจะมีการหนีบการอะไรต่างๆครับซึ่งในความจริงแต่ละคนเนี่ยจะทนในสภาพแต่ละอย่างนี้ได้ไม่เหมือนกันนะครับบางคนโดนกดน้ำไม่เป็นไรนะแต่พอโดนความร้อนเริ่มดิ้นนะครับดิ้นเริ่มจะทนไม่ได้นะครับซึ่งฝ่ายตรงข้ามเมื่อจับได้เขาก็จะต้องหาสิ่งพวกนี้ว่าคนนี้มีจุดอ่อนตรงไหนจะทรมานตรงไหนถึงจะคลายความลับให้ได้มาใครมาใครมาทำเลยโอ้บ้าเหตุการณ์หนูให้หนูทำไมพูดเรียกครับมาเที่ยวครับพูดแล้วมันทำไมตอบเหมือนกันนี่มาใคร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 มึงชื่ออะไรนายทำไมคุยมามึงชื่ออะไรมึงเป็นหมอพิเศษใช่ไหมไม่ใช่ครับทำไมไม่พูดอีกมึงยังไม่พูดมึงยังไม่พูดมึงมาทำไมมึงจะทำไมฮะให้ไปอันนี้มาบอลกันเลยขอไฟฝั่งนี้หน่อยขอไฟฝั่งนี้หน่อยไปไหมไปเลยสายเข้ามามาทำอะไรพื้นที่กูมายิงหมูครับมาดูหน้ามึงเนี่ยมาดูหน้ามึงเนี่ยมากี่คนมาคนเดียวมาทำอะไรพื้นที่กูมาหาหมูไปเลยมากันกี่คนไม่มีครับได้ไงมากันกี่คนบอกมาไปครับ
ครับครับไม่ดีครับครับไม่ดีครับครับครับไปกี่คนมันเดียวครับครับผมได้เป็นกระเจ้าแล้วทำไมมันมีหมายเลขหายไม่เข้าใจวะทุกประสงค์การฝึกในครั้งนี้เวลาไปใช้จริงนี่คือในสถานการณ์ยังไงบ้างเราเคยเจอมาแล้วในสถานการณ์แบบคราวที่แล้วที่นาวิทินตาย2คนมันก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันฉะนั้นเราก็ฝึกเขาในกรณีที่เราโดนจับเป็นเฉลยเป็นต้นว่าถ้าเกิดเขาโดนทรมานเขาจะต้องทํายังไงโดนกดน้ําโดนหยดเทียนเทียนโดนปากเขาต้องแก้ไขยังไงสุดท้ายคือเขาต้องควบคุมตัวเองให้ได้แล้วการควบคุมคือต้องอ่อนตามไม่ต้องไปแข็งถ้าแข็งเนี่ยมันการเสียพลังงานโดยใช่เหตุแล้วก็ต้องหาลู่ทางที่ทําการหลบหนีจากการจับกุมให้ได้ออกจากถ้าเกิดอยู่ในค่ายกักกันแล้วก็ต้องหนีให้ได้จากการจับกุมพยายามหูตาต้องไวนะครับอย่าไป1ประสาทเราที่โดนกระทำเนี่ยหรือว่าโดนกดโดนอะไรก็แล้วแต่อย่างอื่นเราก็ต้องตื่นตัวตอนเวลาพร้อมที่จะการหนีได้ทุกขณะตรงไปฝั่งซ้ายไปที่กับทางเราเอามันซ้ายต้องหนีไปออกจากพื้นที่จับกลุ่มครับโดยมีครูแล้วนี่แหละเป็นพลพรรคมาติดต่อให้ว่าเขาต้องไปรวมพลกันที่ไหนในวันพรุ่งนี้พอเขาเข้าใจเขาสารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเขาก็ต้องรอเวลาที่จะมีฝ่ายเดียวกันมาช่วยครับอาจจะมีเสียงระเบิดดังขึ้นหรือเสียงปืนดังขึ้นแล้วเขาก็หนีกันแตกกระเจิงไปรวมตัวกันที่ร้อยเขาก็ติดต่อพระยาคงพุทธจะไปรวมตัวที่นั่นก่อนเที่ยงพรุ่งนี อย่าคิดหนีให้หนีเลยจะไปคนเดียวใครจะไปอยู่ยังจุดของคิริทานจุดแรกโอ้ทั้ง4คนเดี๋ยวชุดผมไปรับผิดชอบเองคิริทานชุดของพวกยังก็รอไปรับที่เขาเกลือสัก6โมงเช้าไปนอนคอยก่อนตรวจดูนักเรียนนะครับนักเรียนหายต้องเช็คในระดับไม่มีอะไรโอเคขอบคุณมากครับผมตามหานักเรียนเหรอคะคุณลุงตามหานักเรียนครับอาศัยด่านของด่านเขาเกลือครับทหารกับปชด.เขาทำงานร่วมกันเราก็อาศัยด่านนี้เล่นเกมกับนักเรียนนะครับนักเรียนต้องหลบหนีให้ได้เล่นรอดไปให้ได้ครับที่จุดนี้ครับด่านสุดท้ายแล้วครับเป็นเส้นทางมาคับที่นักเรียนจะต้องผ่านทุกคนอ๋อคือเข้าได้ทางเดียวครับผมทำให้เข้ากับลงอาศัยลงตามลำคลองตามเหวไปใครนอนอยู่อ่ะดูดิมีคนนอนอยู่ลุกขึ้นมาดิไปเข้าไปเข้าไปลงมาจับเลยมึงลงไปเรียงแถวลงมาเร็วๆเอาของมึงออกมาก่อนเขาไปไหนพี่รู้ไหมเอ่ยไม่รู้อ่ะจ้ะเขาขอขึ้นก็ให้ขึ้นเลยจ้ะเขาไม่กลัวหรอไม่กลัวเขาลุกไปทหารไงอ๋อลุกไปทหารจ้ะมึงถอดล็อกข้าบอกแค่นี้ให้เร็วให้เร็วเอาตัวไม่รอดมาแย่ๆเอาตัวรอดได้แค่นี้ฮะเอาขยายแถวให้เร็วครับท่านผู้ชมครับในการที่จะเป็นนักรบพิเศษในการที่จะเป็นคนเหนือคนแน่นอนครับไม่ใช่ได้มาจากการที่มีใครมามอบให้แต่ว่าได้มาจากการฝึกที่หนักและโหด
อย่างเช่นที่ท่านผู้ชมได้เห็นมานั่นแหละครับซึ่งแน่นอนแต่ละบททดสอบแต่ละสถานการณ์ที่นักรบพิเศษต้องเผชิญที่ครูฝึกใส่เข้าไปให้ไม่ใช่เพื่อความสะใจของครูฝึกแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าการเป็นนักรบพิเศษการที่จะเป็นคนเหนือคนนั้นต้องมีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งได้มาจากการฝึกที่หนักและเอาจริงเอาจังเท่านั้นนะครับเพราะว่าในเวลาที่นักรบพิเศษต้องเผชิญกับสถานการณ์การสู้รบวิกฤตการที่เกิดขึ้นแล้วจำเป็นต้องรีดเอาศักยภาพที่สูงสุดออกมานั้นแน่นอนครับความสบายไม่สามารถที่จะผลักดันให้พวกเขาได้ทำภารกิจที่เราก็ได้ยินคำปฏิญาณแล้วนะครับว่าภารกิจเหนือสิ่งอื่นใดแม้ชีวิตนั้นได้เพราะฉะนั้นนี่คือวิถีของนักรบพิเศษสัปดาห์หน้ามาติดตามชมตอนที่5ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายซึ่งมีทั้งความมันความหฤโหดและความซาบซึ้งประทับใจครบรสเลยครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้สวัสดีครับปิดฉากภารกิจสุดท้ายของเหล่านักรบผู้กล้าคนค้นเสาร์ที่6เมษายนนี้บ่าย2โมงตรงทางโมเดอร์ไนท์ทีวีเกิดเป็นคนต้องทนต้องสู้จะอยู่จะเป็นอย่างไรไม่สำคัญความฝันยังมีเรี่ยวแรงยังไหวบนความไม่แน่นอนยังมุ่งมั่นจะก้าวไปมั่นใจต้องทำ